ถามถึงเพลงใหม่เลยค่ะเพิ่งปล่อยไปเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็เป็นเพลงดาวค่ะในโปรเจกต์ Alien in the 90s ก็ในโปรเจกต์นี้จะมี2เพลงมีเพลงผ้าชนะกับเพลงดาวค่ะซึ่งเหมือนทำขึ้นมาแบบในเวอร์ชันของแอลลี่ค่ะแล้วก็เอาเพลงของพี่คริสตินแล้วก็ของพี่ทรัมป์ทิงเดลมาร้องใหม่ค่ะกระแสเป็นไงบ้างคะปล่อยมาทั้งสองเป็นเพลงที่แบบเหมือนเป็นสไตล์เพลงที่หนูยังไม่เคยลองค่ะแล้วพอได้ลองก็ตื่นเต้นแล้วตอนแรกแบบเครียดมากๆว่าเราจะทำได้ดีไหม especially เพลงดาวค่ะเพราะว่าเสียงสูงมากแล้วก็ช้าด้วยค่ะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างนี้เยอะนิดนึงค่ะซึ่งเคยฟังมาก่อนไหมคะเพราะเป็นเพลงที่ดังมากเลยในยุค90หนูชอบเพลงดาวกับเพลงภาชนะอยู่แล้วค่ะเหมือนไปไหนก็จะได้ยินแล้วป้ากับแม่ก็จะเปิดให้ฟังอยู่ด้วยค่ะก็คือเราเลือกเพลงนี้มาลองเองด้วยการเอากลับมารีเมคอะไรเงี้ยมันต้องมีกระแสแบบว่าเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเราได้อ่านได้เห็นอะไรบ้างไหมก็หนูว่าเหมือนของแต่ละนักร้องก็จะมีสไตล์ของตัวเองค่ะหนูก็เลยแบบเหมือนอาจจะเป็นเพลงเดียวกันแต่มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของอลิมากขึ้นเหมือนใช้เสียงที่แตกต่างโทนที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ชมค่ะตอนที่เรียกมาร้องนี่คือแอบกดดันไหมครับว่าเอ้ยกระแสมันจะเป็นยังไงก็มีบ้างค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบคือชอบกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบพี่ๆ only พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเขาเหมือนคอมเมนต์มาชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ติชมด้วยก็รู้สึกว่ามันทำให้หนูพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ในสองเรามักคนจะชมมากกว่าการติน้องน่าจะน่าจะจริงๆพอมันมีโอกาสได้เห็นแบบคอมเมนต์วิติอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเฟลหรืออะไรนี้บ้างก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนบางอันก็อาจจะติในแบบแรงนิดนึงแล้วอาจจะไม่ได้ติเพื่อก่อใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหนูก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบจะช่วยให้หนูพัฒนาได้มาเก็บไว้ในความคิดแล้วก็เวลาซ้อมก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่คนนี้เขาพูดว่าอะไรนะเขาจะให้เราอินพุตตรงไหนนะค่ะมันไม่ได้ทำให้เราเฟลไปใช่ไหมแบบเจอยังค่ะน่าจะยังไม่เฟลมากก็มันทำให้เราตั้งใจทำงานใช่ค่ะมันทำให้หนูตั้งใจมากขึ้นแล้วก็แบบอยากจะพัฒนามากขึ้นค่ะแต่แล้วเป็นไปได้ก็ที่จะไม่อ่านเนาะจริงๆหนูอยากอ่านทุกคอมเมนต์ที่แบบในทุกวิดีโอเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนที่เขาคอยแบบส่งกำลังใจให้เราอยู่ก็อยากจะอ่านให้เขารู้ว่าเราได้อ่านค่ะก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่หลุดมาบ้างที่ทำให้เราแบบเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูแบบโตขึ้นมันก็เหมือนจะมีบางคอมเมนต์ที่พูดได้แบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้รูปลักษณ์ภายนอกหนูดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เลยไม่เก็บมาคิดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาก็แสดงว่าถ้าเขามาติเรื่องการร้องการอะไรเราโอเคเราเปิดใจยอมรับได้ใช่ค่ะเราก็อยากพัฒนาอยู่แล้วแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเก่งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่พัฒนามากขึ้นก็ถ้าเราเก็บมาคิดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็โอเคค่ะอันใดในเพลงเขาบอกว่า MV เซ็กซี่ต้องบอกด้วยว่าเซ็กซี่ค่ะใช่ค่ะคือลุคหนูมันจะไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วแต่ในวิดีโอคือมันจะมีความแบบให้คุณผู้ชมตีความได้ว่าเรื่องสตอรี่ไลน์มันเป็นยังไงเพราะว่าหนูดูหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยตกลงว่าชีฝันไปหรือว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกดีค่ะให้ทุกคนได้แบบได้ลองตีความดูค่ะมันดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคเรามั้ยใช่ค่ะหนูยังไม่เคยเปิดไหล่ค่ะนะแสดงว่าคุณพ่อต้องแบบว่าเอ๊ะแล้วคุณพ่อไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบพี่ๆแฟนคลับมากกว่าค่ะที่แบบว้ายต้องเอาเสื้อมาคุมน้องแสดงว่าแฟนคลับห่วงใช่ไหมน่าจะแสดงว่าต่อไปก็ต้องลดลิมิตความเซ็กซี่ลงหนูก็เป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วค่ะก็นานๆทีจะแต่งแบบนั้นค่ะแต่เป็นการทำงานเนาะบอกแฟนคลับใช่ไหมเป็นการทำงานค่ะปกติหนูก็แต่งคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วโอเคค่ะ